ในโชคร้ายยังมีโชคดีวินัยไกรบุตรถูกหวยใหญ่เมียฝันถึงเลขอายุเข้าเต็มๆในโชคร้ายยังมีโชคดีวินัยไกรบุตรถูกหวยใหญ่เมียฝันถึงเลขอายุเข้าเต็มๆรางวัลเลขท้าย2ตัวเลข53ถูกถึง14ใบลูกๆดีใจกับโชคครั้งนี้หลังจากหลายคนเฝ้าติดตามอาการป่วยของนักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยไกรบุตรที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองมานานกว่า2ปีแต่ตอนนี้อาการกลับมากำเริบอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้เมฆวินัยออกมาไลฟ์สดพร้อมบอกสาเหตุหายไปเป็นปีเพราะอาการป่วยกลับมากำเริบอีกครั้งเน่าทั้งตัวนอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้เลยตุ่มหนองขึ้นเป็นพันๆเม็ดในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ป่วยเมฆวินัยเผยได้เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มคงกระพันมาช่วยเหลือด้วยการให้เงิน 300,000 บาทโดยหนุ่มคงกระพันคอยให้การช่วยเหลือมาตลอดในช่วงที่ลำบากล่าสุดในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีหลังหวยออกในงวดวันที่16กรกฎาคม2565เมฆวินัยพร้อมภรรยาและลูกๆได้โพสต์คลิปลงใน TikTok ด้วยความดีใจเพราะถูกลอตเตอรี่ที่ซื้อกับกองสลากพลัสรางวัลเลขท้าย2ตัวออกเลข53ถึงจำนวน14ใบโดยเมฆวินัยเผยในคลิปด้วยว่าเลข53เป็นอายุของตัวเองหลังภรรยาฝันถึงงานนี้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับดารารุ่นใหญ่จำนวนมากดีต่อใจแฮปปี้มันผูกพันสาวซึ่งลุงวินผู้ใจจู่ๆพามาร้านสเต็กบอกขอเลี้ยงก่อนไปเรียนมหาลัยวันที่16กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ใช้ TikTok @stampy โพสต์คลิปกำลังนั่งกินสเต็กกับวินจักรยานยนต์โดยมีข้อความว่าขึ้นวินลุงอนนท์มาตั้งแต่หมู่2จนจบหมู่6ต้องไปต่อมหาลัยอยู่ลุงก็เลี้ยวแล้วพามาเลี้ยงสเต็กลุงบอกว่าเลี้ยงไอ้แตมก่อนไปละกันนะจากนั้นเธอก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าลุงเป็นวินประจำอยู่ที่หน้าวัดหน้าพระลานสระบุรีข้าลุงใจดีมากข้าวันไหนที่เราเรียนเลิกดึกโทรหาลุงก็จะออกมารับตลอดทั้งที่บางทีลุงอาบน้ำทาแป้งหน้าขาวแล้ว555ก็ออกมารับหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากโดยมีคนบอกว่าคุณลุงน่ารักมากมากเลยอย่าลืมกลับมาหาคุณลุงบ้างนะคะเธอก็ได้เข้ามาตอบว่าเป็นวินคู่ใจมากค่ะก่อนสอบก็ให้ลุงอวยพรให้ตลอดตอนนี้เป็นสาวปีหนึ่งเย้าเวลกลับบ้านก็โทรเรียกลุงมารับ 5,555 พร้อมกับคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าจริงๆคลิปนี้ถ่าย14มิถุนายนนะคะแต่เรากลับไปดูคลิปแล้วคิดถึงลุงเลยเอามาลงค่ะเวียจูงมือเจ้าสาววิกกี้เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นเจ้าบ่าวบอกรักสุดหวานแฟนๆแห่ยินดีพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์จูงมือเจ้าสาววิกกี้เข้าพิธีวิวาห์หวานแบบไทยจีนสุดชื่นมื่นเจ้าบ่าวร้องเพลงบอกรักหวานแฟนคลับแห่ยินดีเข้าพิธีมงคลสมรสไปแล้วเมื่อเช้านี้วันที่17กรกฎาคม2565สำหรับพระเอกชื่อดังเวียสุกลวัฒน์คณารสกับเจ้าสาวนักธุรกิจวิกกี้พีมนยาเวศปริวัฒน์ณห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลล่าแบงคอกบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นชื่นมื่นโดยเชิญแขกคนในครอบครัวทั้งสองฝ่ายผู้ใหญ่ที่นับถือและเพื่อนสนิทในและนอกวงการประมาณ100คนโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีการจัดขึ้นภายในครอบครัวมีญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายร่วมพิธีเริ่มขบวนขันหมากตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถือฤกษ์งามยามดี9นาฬิกา9นาที
สวมแหวนแต่งงานต่อด้วยพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ต่อด้วยมีพิธีการยกน้ำชาแบบจีนและรับประทานอาหารกลางวันเสร็จสิ้นพิธีการในช่วงเช้าส่วนช่วงค่ำจะมีงานเลี้ยงอัฟเตอร์ปาร์ตี้ต่อไปงานนี้วิกกี้เจ้าสาวสวยสง่ามาในชุดศิวาลัยไทยประยุกต์ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยที่ทอผ้าไหมขึ้นมาเฉพาะส่วนหนุ่มเวียเจ้าบ่าวสุดหล่อในชุดสูทสากลผ้าวูนำเข้าจากอิตาลีโดยทั้งสองสวมใส่เครื่องประดับที่จัดทำขึ้นพิเศษด้วยเข็มกลัดและพินตราสัญลักษณ์ VW ด้วยทองคำขาวและฝังพลอยแท้ขอบคุณ IG วานูสกูตูขีดล่าง Official ข่าวเด่นประจำวันบุ๋มบิ๋มกับผู้เปิดใจหลังสาวไทยแพ้ตุรกีจอดรอบ8ทีมเนชั่นลีกเรียกได้ว่าทำเต็มที่แล้วสำหรับนักตบสาวไทยที่พ่ายแพ้ให้กับตุรกีล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคม65ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้ตุรกีไป 1-3 เซต 25-23 15-2518-25 และ21-25ตกรอบ8ทีมศึกลูกยางเนชั่นลีก2022หลังจบเกมชัชชุออนโมกศรีที่ทำไป16คะแนนในเกมนี้กล่าวว่าพวกเราเต็มที่กันแล้วเพราะว่าตัวหนูเองต่อให้ขาจะไม่ไหวแต่ก็มองหน้าเพื่อนแล้วก็ฮึดสู้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ก็มีแอบเสียดายนะคะเหมือนแบบเราเปิดหัวมาดีชนะเซตแรกได้เราก็คิดเลยว่าต้องสู้แล้วล่ะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็อาจทำให้เราแผ่วลงไปบ้างก็เลยทำให้รู้สึกเสียดายมากกว่าเสียใจขณะที่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมกล่าวว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้ารอบ4ทีมแต่หนูคิดว่าทุกคนโชว์ฟอร์มเต็มที่แล้วตุรกีก็มาดีจริงๆเราก็ดีแต่เขาดีกว่าทำให้เขาได้รับชัยชนะไปส่วนภาพรวมในการแข่งขันครั้งนี้เราทำทุกอย่างที่เราซ้อมมาทั้งหมดได้ดีและประสบความสำเร็จเราเตรียมแผนมาทุกครั้งออกมาได้แบบมันว้าวมากขนาดหนูเล่นเองหนูยังว้าวเลยเฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยอะไรประมาณนั้นพวกเรามาพร้อมความสุขจริงๆแตกอีกแล้วรางวัลที่1ลูกค้ากองสลากพลัสถูกหวย72ล้านโชว์ลอตเตอรี่ของจริงแตกอีกแล้วรางวัลที่1ลูกค้ากองสลากพลัสถูกหวย72ล้านโชว์ลอตเตอรี่ของจริงผู้โชคดี3คนชาวปากน้ำถูกคนเดียวถึง42ล้านบาทเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่16กรกฎาคม65ที่กองสลากพลัสสำนักงานใหญ่นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตผู้บริหารกองสลากพลัสได้ร่วมลุ้นรางวัลที่1ในงวดของวันที่16กรกฎาคม65พร้อมกับท้าพิสูจน์ลอตเตอรี่ใบจริงที่กองสลากพลัสต่อหน้าสื่อกว่า10สำนักผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายพันธวัฒน์พร้อมด้วยสื่อและอินฟลูเอนเซอร์กว่า10สำนักได้ร่วมลุ้นรางวัลที่1ด้วยความตื่นเต้นและลุ้นไปพร้อมๆกันจนกระทั่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคม65ออกครบทุกรางวัลแล้วโดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข620405ซึ่งทีมงานกองสลากพลัสแจ้งว่ามีลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับกองสลากพลัสทั้งหมด72ล้านบาทแบ่งเป็น3คนได้แก่คุณบุญมีอ้วนสะอาดชาวจังหวัดสมุทรปราการซื้อ7ใบมูลค่า42ล้านบาทคุณดวงแก่นวงชาวจังหวัดขอนแก่นซื้อ2ใบมูลค่า12ล้านบาทและคุณวิชัยมงคลแก้วชาววจ.อุดรธานีซื้อ3ใบมูลค่า18ล้านบาทภายหลังจากที่นายพันธวัฒน์ทราบว่ามีลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับกองสลากพลัสนายพันธวัฒน์ก็ได้พาสื่อมวลชนไปพิสูจน์ดูว่ามีลอตเตอรี่ใบจริงหรือไม่โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองสลากพลัสค้นหาลอตเตอรี่ประมาณ5นาที
พบว่ามีลอตเตอรี่ใบจริงครบถ้วนทั้งหมด12ใบก่อนที่นายพันธวัฒน์จะได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านพร้อมบอกจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานไปว่าจะไปมอบเงินให้ที่ไหนอย่างไรทั้งนี้นายพันธวัฒน์กล่าวว่าวันนี้มีคนไปเปิดเว็บหวยใต้ดินแล้วอ้างว่าเป็นเครือของกองสลากพลัสซึ่งเราไม่ได้รับแทงหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นและตอนนี้ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วพร้อมกับจะประกาศลงบนหน้าเพจของกองสลากพลัสให้ทุกคนได้รับทราบ